สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับผมจิ๋วและในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter World Iceborne กันต่อนะครับจากเมื่อคืนที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าคิรินเขาหักเนี่ยมันเดินทางมาจาก Guiding Land ซึ่งมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงพลังมากเลยหักเขาคิรินเอาล่ะรับเควสแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่ามันตัวอะไรกันแน่นะที่อยู่ที่ Guiding Landนี่ไงเควสอะไรเนี่ย Revel Decel Destroyer เรียกตัวเองว่าผู้ทำลายล้างมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนี่เองงั้นเหรอเขาละจะทำยังไงดีล่ะอย่างนี้เจ้านี่มันลูซี่ตรงนี้มีร่องรอยของคิรินอยู่เสียงเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะคืออะไรกันนะขนของคิรินมีอะไรเกิดขึ้นเหรอนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสินะเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างพังมันออกมาเลยเนี่ยไปกันเถอะเราต้องไปดูว่าตัวอะไรมันทำให้เกิดเสียงร้องดังขนาดนั้นสถานที่แบบนี้อยู่ใน Guiding Land ด้วยเหรอเนี่ยทำไมมันถึงตั้งท่าล่ะหรือว่าเป็นเพราะพวกเราราจังอ
ไม่น่าเชื่อมันรอดมาไดคนละเอกขอโทษทีนะฉันต้องเดินอ้อมนิดหน่อยนะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้นะแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอเจ้าลิงยักษ์นี้ที่แบบนี้ลูซี่พวกเราสองคนไม่เป็นไรที่เหลือก็ฝากด้วยนะโอ้โหเริ่มมาก็เกาะอยู่บนตัวมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเหยียบได้ไหมเหยียบมาที่ขาโอ้ไม่ได้สตามิน่าหมดพอดีฟันหางโอ้โหโดนชนดาเมจแรงกันนะเนี่ยไม่ได้เลยเงี้ยกินแมคโพชั่นขยายหลอดเลือดก่อนหลบไม่ทันเฮ้ยไม่ใช่กระดาษจะกินยาเพิ่มพลังโอ้โหปล่อยลำแสงตักเข้าไปได้คีย์หลังละเกาหลังมันน่าจะต้องโจมตีที่หัวหรือว่าที่หางวะเนี่ยตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่หางนะเพราะว่าเคยดูมาหางน่าจะเป็นจุดอ่อนของพวกลิงยักษ์พวกนี้เอาละได้ใช้ชาร์ตแลสแล้วชาร์ตแลสใส่หางมาเลยแล้วกันเปิดแผลที่หางตัดหางเข้าไปดาเมจเยอะอยู่นะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลบตั้งท่าเราไปเลยออกกลับมามันก็ฟันเข้าไปคนเปล่าไม่คนไม่คนคนแค่โมโหเฉยเฉยโอ้คนละตัดเข้าไปที่หางสองดาบโคชาตาแลนได้ไหมมันเด้งกับไม่โดนโอ้โหโดนเสยเอ้าไม่ใช่จะขัดดาบจะกินยาไอ้ต้องใส่ไอ้ปุ่มขัดดาบนี่อาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าไม่ได้ผมถนัดอยู่ปุ่มหนึ่งอะเล่นยังไงก็อยู่ปุ่มหนึ่งมาต้องนานแล้วเฮ้ยลาวาปะทุอ้าวโดนดาเมจลาวาปะทุเข้าไปด้วยเสริมมันล็อกครับอันนี้คือโมโหจัดเข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยมีช่องว่างปัดเข้าไปทับกิ้งหลบพอดีกระโดดถอยหลังไหมไม่ถอยเว้ยโอ้โหหมุนลูกคางมาเฉยอะไรเนี่ยเล็งที่หางนะจะทำให้มันสามารถล้มมันได้ถ้าไม่มันออกจากแรมเพจโหมดได้วันนี้นอนไปก่อนอ๋อถ้ามันอยู่ในโหมดนี้ต้องเล็งหางสินะได้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยตายได้ไงวะสกิลมันแรงแล้วก็เป็นวงกว้างขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมาดีนะไม่โดนเลเซอร์ของมันแอคโคชั่นเรียบร้อยโอ้โหถอยมาเล็งหางฟันเข้าไปที่หาง
้าน้ำลายไหลยืดเรียบร้อยกิ้งขอฟันเนี่ยไม่ได้มันหมุนตัวมาตัวมันแข็งมากเลยเนี่ยไปกระโดดอีกแล้ววันนี้ตายเลยมาลุยกันใหม่ลบยาอะไรให้ดีจะเปิดแผลไม่ได้มันสะบัดเปิดแผลได้ไหมโอเคเปิดแผลที่ปูดมันได้ละกระโดดมาโอ้โหธรรมดาธรรมดาหลบได้ฮุกซ้ายฮุกขวาหมัดนี้เต็มเต็มมันชอบลงไปอยู่ในลาวาเงี้ยสิไม่อยากลงลาวาเลยฮะเกาะตัวมันไว้แล้วก็เปิดแท้ไม่ได้มันฮุกไปฮุกมาคนเลเซอร์เอ้ยหน้าได้หน้าเอ้ยตีหน้าแรงกว่าเนี่ยรู้แต่หางนี้ต้องเก็บไปตีเพราะที่มันโมโหนี่ไงนี่ไงมันจะแรมเพจละแล้วก็ถ้ามันแรมเพจนี้เราก็ต้องเล็งหางเข้ามาที่หางมันโยกหลบมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นเฮ้ยกระโดดมาแล้วเอ้าทำไมไม่มีคลื่นกระจายเหมือนครั้งที่แล้วอ๋อนี่ยังไม่แรมเพจอีกเหรอเนี่ยนี่มันแค่โมโหธรรมดาแต่ว่ายังไม่เข้าหมดแรมเพจนี่แล้วมั้งเนี่ยจะแรมเพจแล้วโอ้โหเอาละแรมเพจปะน่าจะแรมเพจผมตั้งงี้ชัวร์ปัดหางอ้าวกระจายจุดอ่อนอยู่ที่หางแต่จังหวะนี้ขอมาซัดที่หน้าหน่อยละกันเฮ้ยมาละยิงหลบเอ้ายิงหลบไปทางเดียวกันมานี่ยิงหลบไม่โดนแต่ว่าพื้นสะเทือนเลื่อนลั่นฟัดก็ไปที่หาเอ้ากระเด็นเอ้ยมีเศษเก็บไปก่อนฟัดกระปัดเอ้านี่ไงมันออกจะหมดแรมเพจแล้วฟัดเข้าไปเฮ้ยโจนตัวใช้ลูซี่แท็กเกิลโอ้ยแท็กเกิลออกจากวิถีมันพอดีเฮ้ยโอ้โหถ้าวิ่งมาเอาเขาควิดหน้าขมำเอ้ามันไม่มีพลังเลเซอร์แล้วเนี่ยเอาเหนื่อยแต่โอกาสสับเข้าไปไม่ได้ทูชาทแลสมันฟื้นขึ้นมาก่อนลองแล้วย้ายที่เดี๋ยวตามไปจัดการมันมันฟัดอยู่กับหลักทะเลาะเดี๋ยวนี้
กระเด็นอ่ะนี่ไงมันฟัดกันกับคาร์ลอสแล้วโคชาร์ตแบบแรดโดนไหมโดนหาเชี่ยวๆโอเคใช้ได้เอ๊ะลาจังนี่ลาทาร์ลอสสู้ไม่ได้เลยฮะอ๋อก็ไปแค่ลาทาร์ลอสนะกิลินอยู่สู้ไม่ได้เลยลาทาร์ลอสจะมาเหลือเลยโมโหนะเอ้าวิ่งเข้ามาโดนเต็มหน้าไหนเงิบเอ้ามันมีแมลงพาราไลต์ตรงนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยไอ้กบพาราไลต์ทั้งลูซี่ทั้งธามะชักกระเดวทั้งคู่อ๋อธามะช่วยหน่อยโอเคตื่นละแล้วไอ้ลาจังมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นต้องนานสองนานพูดถึงก็วิ่งมาชนใส่เลยนะเอาละแรงล่างตัวปัตยาแลมเพจหมดมาละเราต้องใช้วิถีของฮันเตอร์โลกใหม่นี่ใช้พิษช่วยลอยมันมาโดนพิษนั่นแหละติดพิษเรียบร้อย โดนจับทำอนาจารโอ้โหโดนเครื่องมาติดกำแพงวิ่งหลบไม่ทันเอ้าโดนธามะตัดหน้าน้ำลายไหลยืดได้จังหวะใส่ดาเมจมันฟื้นตัวเร็วมากโคชาตะวุดโดดโหคราวนี้ของจริงเกือบตายหน้าขมำจะเข้าหางเข้าไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีพิษเฮ้ยวิถีฮันเตอร์โลกใหม่โดดมาจมกองพิษไปดอกนี้หางกระเด็นจับเข้าหน้าเปิดแผลไม่ได้มันสะบัดหลุดก่อนอ่ะเฮ้ยมันนั่นละมันออกจะหมดแล้วเพชรโดนจับอีกแล้วโดนปลาตัวปฏิกะข้างขวาเร็วลุกเร็วลุกโอเคหลบได แหมจะมาเปิดแผลซะหน่อยไม่ได้เฮ้ยมีช่องว่างฟันเข้าไปสองดาบพอจับกบหน่อยเลือดจะหมดจับกบอีกทีหนึ่งเผื่อไว้อีกทีหนึ่งไหมอีกทีหนึ่งร้องหนีแล้วปล่อยมาไปก่อนยิงกระสุนหนามใต้ตูดมันฟันไปที่หนามไม่ได้ไม่ได้ถอยฟันไม่ได้กระโดดเต็มเอ้ามันนิ่งอย่างนี้เหนื่อยได้โอกาสฟันเข้าไปที่หางต่อคอมโบผิดไม่เป็นไร
มันลุกแล้วทูชาร์ตแลสได้ไหมได้ทูชาร์ตแลสเข้าหน้าไม่ได้ดาบสองไม่พอจะเข้ามาฟันแล้วมันฉากหลบได้พอดีเลยนะเฮ้ยมึนแย่ละอ๋อไม่เป็นไรเลือดเยอะอยู่อ่ะมันโมโหละมาแล้วโอ้ยควิดไม่โดนเข้าสู่แอมเพจโหมดทันทีเฮ้ยมาแล้วกระโดดโอเคหลบพ้นเอ้าเฮ้ยมีท่านี้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเกือบอ้าวตบโอกาสน้ำลายไหลยืดโดนลูกบอลสายฟ้าเฮ้ยติดมึนตายแน่โอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องสืบมาวันนี้ไปเติมของมาใหม่ละเล็งเล็งเล็งที่หน้าซักเข้าไปที่หน้าเน้นๆเฮ้ยกระโดดปึ๊บหลบได้มาอีกโดดหลบอีกมันไม่โดนมันร้องละเปลี่ยนที่จับหน้าไม่ได้มันชนกระเด็นเฮ้ยมีช่องว่างแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่ากินยาเราเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วเนาะจังหวะนี้แหละเดินไปฟันหน้าอ๋อไม่ได้ติดขามันเนี่ยเดินไปที่หน้าไม่ได้ติดมืออีกแล้วอ๋อทามะรอไว้ก่อนนะโอ้พอดีเลยมันมาชนอันนี้มีช่องว่างฟันหน้ามันโมโหอย่างนี้ต้องฟันหางมันสักหน่อยแล้วเอาแล้วเข้าแรมเพจหมดมีเนินเล็กๆก็กระโดดฟันเข้าไปแถมให้ดอกหนึ่งไม่จะจับหลบแล้วก็กระโดดฟันเข้าไปอีกแถมอีกเรียบร้อยกระเปกกระเปกแล้วหนีแล้วสูตรเดิมวิ่งตามไปจับมันแต่ดันลืมทำไอ้เซตจับมอนเตอร์มาน่ะสิวาร์ปกลับก็ไม่ได้ด้วยไอ้พวกนี้มันก่อกวนการวาร์ปกลับของเราอยู่นี่ต้องใส่ต้องตู้นะเรามาตู้ตรงลานนี่ดีกว่าตามไหมโอเคตามมาตู้ตรงลานกว้างๆนี่หน่อยฟันหน้าหมุนดอกนี้หงายเงิบตีลังกาไป200เมตรตามไปติดแขนติดแข็งมากผู้ชาตาแรดถึงไหม
ถึงแต่ว่าดาบสองไม่โดนโอ้โหโดนไซเคนถอยมาชนโอ้โดนฟันหางไปกับกลิ้งกระเด็นกระดอนเข้าหน้าไม่ได้มันหลบพัดขาโดนเอาตรงนี้มีจุดอ่อนไม่ใช่ดิมีช่องว่างถูกชัดตะแล้วดาบสองมันหลบได้เปิดช่องว่างเรื่อยๆเลยก็ฟัดเข้าไปเรื่อยๆเรียบร้อยตายไปซะ ไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมมันพลเลยเอกไม่เป็นไรกลับไปที่เซเลน่ากันเถอะแม่เสียดายไม่ได้จับเป็นไม่มีอุปกรณ์จับวันนี้ฉันติดหนี้เธอไว้นะทำได้ดีมากเลยหน่วยที่5แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือเจ้าลาจังเลยนะขนาดมังกรโบราณยังไม่อยากจะเข้าไปเหยียบด้วยเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับจัดการในเจ้าราจังสำเร็จแล้วผมไม่อยากอยู่แล้วครับเนี่ยอยากจะติดรถคันนี้กลับไปที่แอสเตล่าด้วยละแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเอาละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับรถมันหนีไปละตามไม่ทัน